ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เที่ยงเนาะพี่น้องเนาะเฮาอยู่กับตาแดงคนเดิมคนเก่าเฮาเทพดักปลาที่เดียวในโลกกล้าเว้าเลยเนาะครับเนาะตอนนี้ก็ฟ้าครึ้มฝนตกมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับ YouTube ช่องอีสานบาดกูเองพร้อมด้วยบ่าวมีฝนตกคืนเดียวหน้าบ่าวมีน้ําท่วมเบิดเลยพี่น้องเขาต้องได้ดําได้วาดใหม่ตะบ่เป็นหยังครับถ้าสิ่งที่พี่ที่น้องได้เห็นอีกแล้วยามใดฝนตกขอให้มีน้ําจังซี่ขอให้มีสาคนอยู่แถวนั้นนั่นพุ่นสาเราสิ่งที่ตามมาก็คือปลาคอพี่น้องปลาคอใหญ่ซึ่งใหญ่เหลียงบอกว่าต้องพิสูจน์เรามันก็มาถ้าพุ่นอีกบ่ามีคือเบิ่งยามใดคลิปแนวนี้สิอึ้งยามนั้นเนาะพี่น้องเนาะนี่น้ําไหลทอแล้วมาแล้วเบิ่งพี่น้องนี่คัน FC ท่านใดที่เบิ่งอยู่ตลอดสิจําได้เนาะครับเนาะว่าคันมีน้ําไหลแนวนี้มันสิมีปลามานี่ครับเดี๋ยวเป็นการเพื่อพิสูจน์น้ําแบบนี้แหละนี่นี่ครับนี่ไหลไปซ้ํานี่ไหลลงไปพุ่นเนาะครับเนาะไหลลงไปพุ่นปลามันสิขึ้นมานําจังซี่นี่มานี่เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการสาบานได้เลยพี่น้องว่านี่คือความจริงบ่ได้เมคบ่ได้เฟคบ่ได้ไปเอาปลามาใส่ไว้บ่ได้เฮ็ดอีหยังใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้เรียกยอดวิวให้มันดูดีทุกอย่างเป็นธรรมชาติเนาะครับตาแดงเนาะบ่มีผู้ใดมาเฮ็ดเนี่ยอู้พี่น้องโอ้ยว่าโอ้ยปาดโอ้ยเดี๋ยวมันเป็นโล่พุ่นนี่ตัวนึงนี่เอาพี่น้องเทียบปลาเทียบปลาขวางแท้พี่น้องแค่ฝนตกข้อกวานเขาพี่น้องได้กินปลาคอใหญ่แล้วสุดยอดซ้ำได้คิดเบิ่งเอากวนอุปกรณ์เรามีครบเดี๋ยวเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาเดี๋ยวเราจับข้อขึ้นมาเบิ่งตัวใหญ่ๆบ่าวมีบ่ฮู้ว่าสิเอาวิธีใดดอกโอ้สิเอาแพ้ขึ้นมากว่าเลยแม่นบ่ครับข้างนี้มีอยู่บ่ครับข้างนี้พี่น้องผมขอบคุณตาแดงหลายๆเด้อบ่ามีเสื้อว่าพี่น้องบางท่านนี่เอาไปเลี่ยนแบบแล้วเอามาพี่น้องบ่ามีเสื้อว่าพี่น้องบางท่านนี่เอาไปเลี่ยนแบบเฮ็ดแล้วนี่ซ้ํานี่แนวตรงป่าคือแนวตรงงดแดงนี่ขอให้มีน้ําไหลพี่น้องเราถามว่าป่ามาจากไสบ่ามีบ่ฮู้ด้วยความสัตย์จริงสาบานให้ตายบ่ฮู้ยายแดงว่ามันสิมาน้ําไหลไปฮอดสาหน่วยใดหน่วยนั่นล่ะมาเพราะว่าทางเส้นนี้มันสิขึ้นไปฮอดบึงเนาะครับบึงใหญ่ๆที่ผ่านถือใส่เบ็ดล้านวิวนั่นแหละพี่น้องผมขอบคุณตาแดงหลายๆครับครับบ่ได้ตาแดงคิดแบบนี้บ่สามารถสิเกิดขึ้นได้พี่น้องและกล้าสาบานพร้อมด้วยครับเด้อด้วยความสัตย์จริงว่าเฮาบ่ได้เมคบ่ได้เฟคเอาปลามาปล่อยไว้ปลาจริงธรรมชาติล้วนๆครับเอาช่องบ่าวมีเป็นประกันครับเพราะว่าช่องบ่าวมีบ่เคยปลาดุกอุ้ยปลาดุกหน้าบ่ครับนี่อุ้ยเลี้ยงอุ้ยหุยพี่น้องเบิ่งเอาตัวโคตรงามเลยพี่น้องเดี๋ยวบ่าวมีวันปลาอีหยังลิงเลี้ยงครับลูกหน้าเป็นจังไดอ่ะตัวงามครับบ่ปลาคอบ่บาดนี่อุ้ยมีตะลุ่นบักสากม่องพี่น้องมีตะลุ่นบักสากม่องเบิ่งตัวนี้ขอกำหัวโชว์ขึ้นมาจังหน่อยนี่เด้อครับว่ากำหัวโชว์ขึ้นมาอุ้ยเป็นตะไคร้เต็มท้องเถียวจังไดครับเอาขึ้นไปเถิงมันสีหลุดเอาขึ้นไปเถิงให้เราขึ้นไปเถิงพี่น้องบักสากม่วงบัดเทียมันลงขีดดินเนาะครับเนาะแกงใส่ผักอีห่มเป็นจังไดพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้ามี YouTube ชาวอีสานบ้าเองเป็นเรื่องที่เลียเสียแหละครับตามรักกันมาไต่กลางคืนสิดีอยู่แต่ว่าเนี่ยแดงบ้านเขามันลงไปยําบ่ได้แล้วว่าดักธรรมชาติแบบนี้ล่ะตัวใดโดดขึ้นมาลงตรงเฮาก็ยังกินตัวใดบ่โดดขึ้นมามันหลอดก็คือหลอดไปลงสาลงใดไปเพราะฉะนั้นแล้ว2,500หน่วยนี่บ่ามีว่าปานได้ฟรีเอาลงมาแล้วพี่น้องเลี้ยงได้ครับ3ตัวเคียงๆพี่น้องเดี๋ยวขอเบิ่งแน่ครับปลาดุกเลี้ยงนี่ล่ะปลาดุกตะออนซ้อนพี่น้องเลี้ยงอุ้ยหุยเลยแล้วก็บักสากม่วงเฮา2ตัวครับผมขอบคุณยายแดงหลายๆเนาะครับเนาะบ่ว่าสิเป็นเจ้าของหน้าเจ้าของต้นชีดกับดักเจ้าของดังดักนกพิราบหน้าเพิ่นบักหลายพี่น้องผมเข้าห้อมเกิดเอาอยู่ได้ก็ว่ากันไปฝนมาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย
ไปเฮากะหลังจากเสร็จสิ้นยายเลี้ยงเฮาสิครับบ่ได้ครับอันนั้นโอ้ยตาเลี้ยงจริงคึงเลยอยากถ่ายเอาดิถ่ายบ่ได้ครับถ่ายบ่ได้ครับโอ้ยอ่ะอุ้ยอุ้ยพี่น้องเลี้ยงได้บ่ครับนี่เฮ้ยเลี้ยงบ่ได้เลี้ยงบ่ได้แม่นบ่มันหยังอุ้ยพี่น้องอ้ามันคือมาติดได้วะนกพิราบยักษ์พี่น้องเป็นนกพิราบยักษ์เนาะครับเนาะครับ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 เป็นนกพิราบเฮ้านั่นล่ะเอาโอ้หมานครับพี่น้องผมเทียบแห่งการดักนกพิราบแล้วก็เทียบแห่งการดักปลาโอ้สุดยอดแล้วบาดนี้คันแหน่มันมาอีหลีย่ำน้ำหลายอีหลีเราสิใส่ตัวนี้นี่ครับเราสิใส่ตัวนี้ตึกไปตรงหันเลยมันบ่อนบึ้มแล้วก็ตึกเอาเมื่อนึงได้หลายตัวพี่น้องเอาไปเฮาบาดนี้ไปเกี่ยหนูฟาร์มหนูเฮาเที่ยงแล้วต่อไปพี่น้องผมไปเบิ่งว่าหนูมันยังมันอยู่ดีสบายบ่ปิดท้ายเขากับว่านบ่ได้บ่าวมีว่านไปแล้วมันบ่ได้ผลเนาะครับเนาะมันบ่ได้ผลต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราเก่งอีหลีพี่น้องเก่งอีหลีตาแดงบ่ธรรมดาบ่าวมีต้องยอมรับฝีมือเอาพี่น้องผมไปฟาร์มหนูเฮาเป็นจังได๋ครับอิ่มอกอิ่มใจกันไปแล้วแม่นบ่พี่น้องว่ามีบอกแล้วสูตรดักปลาของตาแดงนี่คือเฮาบ่ต้องไปไล่มันสิมีวิธีของมันเองเสียนอนกินแล้วก็ว่าปลาดุกตัวงามๆพี่น้องโอ้ยวานเขาใกล้กินบ่เบิดถูกฝนเอ้ากุ๊กเบิ่งพี่น้องบ่มาอีหยังจักตัวนอนหลับสบายครับพี่น้องค่อยเบิ่งเอ้ยเพิ่นนอนซั่นตัวล่ะตัวใหญ่กว่าหมูห้อมโพโลแล้วเด้อครับเด้อตัวนี้น่าจะได้กิโลแล้วล่ะพี่น้องมันตัวใหญ่บาดนี้อันที่มันฉี่ดื้อคักๆนี่ก็คือเนี่ยบ่ามีบ่เข้าใจอาหารบ่หนูสิบ่ค่อยใหญ่พี่น้องคั่นบ่ค่อยเชื่อฟังเฮาบ่ามีก็บ่จักอุ๊ยกบพี่น้องพูนเชื่ออาหารทิ่มเย็นนี้สิได้บูรณะเบิดทุกอย่างเอ้าเด้ขึ้นมาเด้หัวขึ้นมาอืมนี่ลึงเฮาแล้วพี่น้องบักกิโล4กิโล5ตัวอย่ากัดเด้ใจเย็นๆมากัดกันจังได๋เอียนนี่ฟิตๆเดี๋ยวบ่ามีก็ต้องนะขึ้นมาอีกมาทักทายพี่น้องเฮาครับขึ้นมาแม่ล่ะอีกบ่อนึงที่บ้ามีผู้คือตัวใดลึงบ้ามีกับว่าลึงเนาะครับเนาะคือจังบ่อนี่สิได้เจียมาเบิ่งพระเอกของเฮาครับแสดงก็ได้กลับไปแล้วเนาะครับพร้อมเสือช่องงามๆพี่น้องเอาน้ำเบิดบ่ลูกน้ำเบิดบ่ลูกขึ้นมาบ้ามีตัวใดมันลึงบ่ลึงบ้ามีจักครับก็คือตัวใดมันลึงเฮาก็คุ้นเคยเฮาก็อยากเอาไว้เนาะครับเนาะเล่นกล้องหมู่ขัวเพิ่นบ่ปานใดบ่สู้บ่ดื้อคือเพิ่นนี่เพิ่นนี่จับหางเล่นได้พี่น้องเดี๋ยวจับให้เบิ่งส่วนตัวนี้บ่ทันกลับมาเด้อพี่น้องเด้อนี่บ่ทันกลับมาหายคือเก่าอ้อนอกอ้อนใจนี่ก็10ตัวรวมถึงแม่บ้ามีเอาไว้ขวางเดียวเลยเกียมือละเทียนนี่10ตัวจริงๆพี่น้อง
สิบตัวเชียงเชียงอะช่วงไหวบาทที่นี่อันที่ว่าหนูเมียกลายเป็นหนูผูกอะอยู่ดีสบายบ่ลูกเต่าเป็นยังไงแล้วพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งกันเต็มเต็มอยู่นำกันได้เสยพูนพี่น้องอปอเอฟแต่ตะหักเอาเลี้ยงเชียงสี่ก็เลี้ยงไปแล้วพี่น้องผมผู้ใดอยากได้ก็จังว่ากันตัวละกิโลพูนละตัวละกิโลจังว่ากันเลี้ยงซื้อขายส่วนไอ้ท่านปลัดกดบ้ามีบ่ลืมดอกของเพิ่น10ตัวกับ10ตัวนั่นล่ะตัวละกิโลเราก็ซื้อเขาล่ะปลัดกดบ้ามีเสือว่าเราบ่ได้คัดเรื่องเงินเรื่องทองดอกแต่ว่าบ้ามีมันตัวใหญ่ๆแล้วก็จักบ่ที่ช่วงนั้นมันบ่มีบ้ามีเข้าไปเบิ่งช่องนั้นช่องนี้เพิ่นช่วงเพิ่นละมีเครื่องซีนหนูมีตาประทับมีเครื่องใหม่เครื่องมือดีครั้งนี้บ้ามีบ่มีหยังนอกจากสิปิ่งท่ายเจียนี่แหมตะเลือใจพี่น้องอ้าวขอพูดทุกไหลทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องฟาร์มหนูบ้ามีกับยอมซ้ำนี่บ้ามีบ่ขยายไปหลายกว่านี้คันผู้ใดสิเลี้ยงก็ต้องคิดเบิ่งให้ดีเพราะว่าเฮาต้องมีเวลาให้มันทุกมือบ้ามีคันนอกจากคุณสิติดขัดอีหลีนี่บ้าได้มือเดียวนอกนั้นอย่าไปเฮ็ดพี่น้องคันหนูจ้อยเฮาก็เลยตวนมันขอบคุณครับสวัสดีครับแต่ว่าก็ภูมิใจได้พี่น้องบ้ามีได้มาขนาดนี้บ้ามีถามว่าภูมิใจบ่เป็นเรื่องที่บ้ามีภูมิใจเป็นอย่างยิ่งพี่น้องผม